สวัสดีครับสำหรับวันนี้มาถ่ายเจ้า Toyota Veloz ให้เพื่อนๆได้สังเกตนะครับว่าเวลาเราขับรถนะครับขึ้นลูกระนาดตามหมู่บ้านหรือว่าตามถนนเส้นทางต่างๆนะครับที่มันมีลูกระนาดเนี่ยแล้วได้ยินเสียงน้ำนะครับเสียงน้ำบริเวณช่วงด้านหน้าของล้อขวานะครับเนื่องจากผมเห็นเพื่อนสมาชิกในกลุ่มนะครับโพสแล้วก็ไม่มีคนไหนเข้าไปตอบนะครับผมเองก็ปกติจะไม่ค่อยตอบในกลุ่มนะครับทีนี้มาดูนะครับว่าเสียงน้ำบริเวณด้านหน้าของล้อด้านขวาเนี่ยมันเกิดจากอะไรนี่ไงครับก็คือกระปุกใส่น้ำนะครับของที่ปั่นน้ำฝนนะครับเวลาน้ำเขาลดระดับลงมานะครับมันจะเป็นช่องว่างแล้วเนื่องจากว่ากระปุกใส่น้ำเนี่ยจะเป็นแนวนอนค่อนข้างที่จะมีความยาวเพื่อนๆเห็นไหมครับมันยาวนะครับทีนี้เมื่อเราขับรถแล้วขึ้นลูกระนาดเนี่ยน้ำมันจะกระฉอกภายในตัวกระบอกใส่น้ำนะครับตรงจุดนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้เวลาขับรถขึ้นลูกระนาดเราได้ยินเสียงนะครับตอนจุดนี้ผมก็เจอด้วยตัวเองนะครับตอนแรกก็สงสัยว่ามันเป็นเสียงน้ำจากอะไรพอเปิดฝากระโปรงดูก็เข้าใจว่ามันเป็นจุดนี้นะครับเติมน้ำเข้าไปก็คือกระบอกใส่น้ำจุดนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเคยเติมน้ำที่ปั่นน้ำฝนด้วยตัวเองนะครับก็จะพบว่าบางครั้งเราเติมนะครับคิดว่าเต็มแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่เต็มในกระบอกนะครับเพราะว่ามันจะมีช่องนะครับเนื่องจากว่าเพื่อนๆเห็นไหมครับจุดนี้มันสูงกว่าแล้วตัวจุดนี้ด้านหลังเหมือนกับว่าเขายกขึ้นสูงกว่านะครับทำให้มันมีพื้นที่ช่องว่างไม่เต็มมีเพื่อนๆบางท่านเนี่ยโพสต์ลงว่าเติมน้ำอย่างไรก็ไม่เต็มผมว่ามันอาจจะเป็นแนวและหน้าที่อาจจะไม่ได้ด้านหลังอาจจะยกสูงกว่านะครับจุดนี้เราก็เติมน้ำลงไปนะครับเนื่องจากผมถ่ายมือเดียวนะครับอาจจะสั่นแล้วก็ดูลายตาหน่อยนึงนะครับเพื่อนเห็นไหมครับนี่ผมเติมเต็มเลยนะครับเนี่ยแต่ในกระบอกมันก็ยังไม่เต็มยังมีช่องว่างอยู่เพราะฉะนั้นเวลาเราขับเนี่ยมันก็จะมีเสียงน้ำนะครับเกิดจากจุดนี้เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่ากังวลอะไรนะครับ